ปสรรคอะไรบ้างไหมครับในการทำกิจกรรมเดี๋ยวถามข้างหลังมาดีกว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมเอ่ยก็จะเป็นเรื่องพวกตารางเวลาครับบางคนคือเวลาเราประสานงานกันเนี่ยครับคนกลุ่มใหญ่ๆประสานงานกันเยอะๆบางทีก็จะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดกันบ้างในเรื่องของเวลาเรื่องของการจัดลำดับเหตุการณ์งานครับแล้วเราแก้ไขปัญหาไงก็ช่วงแรกถ้ามันผิดก็ปรับความเข้าใจกันก่อนแล้วก็หลังๆเรียกมารวมกันแล้วก็อธิบายให้เข้าใจว่าหน้าที่ของแต่ละคนคืออะไรไม่ทำนอกหน้าที่แล้วก็เรียงว่าคราวหน้าไม่มีการอย่างนี้อีกครั้งต่อไปเขาก็ไม่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันนะเพราะว่าแต่ละคนถ้าเกิดว่ามัวไปทำหน้าที่คนอื่นงานของเราก็ไม่เสร็จนะมันก็ไม่เสร็จสักอย่างใช่ไหมนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะสำหรับวันที่2เนี่ยจะมีอะไรบ้างฮะวันที่2นะคะก็จะแต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีการสรุปว่าสิ่งที่เรียนไปเนี่ยเรียนอะไรกันไปบ้างอย่างเพจสปาก็จะมีการพรีเซนต์แอปพลิเคชันของน้องๆเองแจมมี่ก็จะมีการพรีเซนต์งานของเขาเหมือนกันส่วนโค้ชพัฒน์เนี่ยเขาก็จะมีการสรุปค่ะว่าตกลงแล้วใครได้รางวัลไหนกลับบ้านไปบ้างแล้วก็จะมีการประกาศผลสกอร์บอร์ดอยู่ใช่ไหมใครสูงสุดก็ได้ไปชั่วโมงนี้นะครับอ่ะแล้ววันที่2แบบนี้เนี่ยมันจะเราจะต้องจากกันแล้วใช่ไหมน้องๆนะครับแล้วปีหน้าก็ต้องมีอีกมีอีกแน่นอนค่ะจบยังพวกเรายังไม่จบค่ะแล้วจะมาจัดไหมฮะก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าเราเจอหรือเปล่าน้องๆเนี่ยหลังจากที่เขามา CS Festival ปุ๊บเขาทำกิจกรรมอย่างนี้ปุ๊บนะฮะเขาแข่งขันเรียบร้อยจบไปแล้วกลับบ้านสิ่งที่เขาจะได้กลับบ้านติดตัวไปด้วยมันคืออะไรครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นความรู้เนาะที่เราได้มาเพราะว่าอย่างเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวน้องอยู่แล้วการที่น้องมางานนี้มันก็เหมือนการเปิดอีกมุมมองนึงของเทคโนโลยีที่ว่าเราไม่ใช่แค่คนใช้งานมาแล้วแต่เราลองเป็นคนสร้างมันบ้างน้องก็จะได้เหมือนก็เป็นอีกมิตินึงของเทคโนโลยีที่น้องจะได้ไปอีกมุมมองนึงอะไรเงี้ยค่ะอ่ะนะครับนี่คือ CS Festival 2014นะครับแล้วเดี๋ยวมีปีหน้าแน่นอนนะฮะแต่วันนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นวันที่2เท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแต่ละประเภทครับการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมาอยู่ในการแข่งขันของประเภท Tech Spark นะฮะตอนนี้เขากำลังนะครับทำการพิชกันนะฮะนั่นก็คือการพรีเซนต์แข่งกันนั่นเองนะครับว่าใครจะสามารถพรีเซนต์งานของตัวเองนะฮะซึ่งโจทย์ในห้องนี้นะครับนั่นคือการทำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเกมและต้องเป็นเกมที่เกี่ยวกับ AEC หรืออาเซียนอีกด้วยมาดูกันครับว่าน้องๆครับจะมีความสามารถขนาดไหนนะและเกมที่ออกมาจะมีหน้าตาน่าสนุกขนาดไหนโอ้แค่คิดก็อยากเล่นแล้วเดี๋ยวเข้าไปในดีกว่าMy name is Francisco Villanon and my name is Nanwan Gokio. My name is Isara Sanke. Okay, today we will introduce from ASEAN quiz game name.Word Art Uncle Won คำถามอาเซียนโอเคครับ This is a question They have a three choice to choose Number one Thailand is a country in Southeast Asia What is the capital city of Thailand? เจ้าพยาครับไม่เอาเราBangkokสิครับโอเค Bangkok is the correct answer So when we click Bangkok they will show the correctโอเคครับเราก็จะมีคำถามในอังกฤษที่มีชื่อใหม่โอเคอ่ะแล้วตอนนี้พอจบแล้วมันก็จะมีคำตอบโชว์ได้80%ตอนนี้โดยซึ่งผมไปดูรายละเอียดในอินเทอร์เน็ตมานะครับเกี่ยวกับการอ้างอิงความรู้ของเรื่องธงอาเซียนเนี่ยคนไทยมีความรู้เกี่ยวกับธงอาเซียนเนี่ยน้อยที่สุดในประชากรอาเซียนเลยนะครับคิดเป็นได้ประมาณ 38.75% เองนะครับผมซึ่งผมก็เลยคิดเกมนี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อให้มันเรียบง่ายที่สุดต่อการเล่นนะครับคิดถูกมานะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูล
ปกติแบบปกติโคตรเลยนะครับของธงอาเซียนทั้ง10ธงนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับธงของประชาคมอาเซียนอีก1ธงนะครับก็เป็นข้อมูลง่ายๆครับเพราะว่าเราไม่เน้นความยากครับเราเน้นความเรียบง่ายแต่แตกต่างครับผมต่อไปก็คือกดเมื่อเรารู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วครับก็ไปกดที่ Start Game นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นธงให้ท่านนะครับแล้วก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษอยู่ข้างใต้นะครับอย่างที่ข้อความนี้จะถามว่า How many red flag is there ให้หานะครับว่าธงที่มีสีแดงในนี้เนี่ยมันมีกี่ธงครับอาจารย์ช่วยนับครับธงครับ10ครับนับดีๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ต้องนับแล้ว14ธงครับผมมันอยู่ในนี้นะครับต้องคิดมา14นะครับไม่ต้องคิดถูกนะครับแล้วก็จะไปในการต่อไปนะครับเขาก็จะถามท่านว่า How many red flag is thereแปลว่าในชุดในนี้มันมีธงไปที่พม่ากี่ธงนะครับธงครับกี่ธงครับ5นะครับเอา15เข้าไปครับถูกไหมถูกครับต่อไปครับคำถามสุดท้ายครับผม What line number of the ASEAN flag in there top แล้วก็มีคอมเมนต์ข้างล่างครับ top line top ก็คือเส้นบนสุดก็คือเส้นที่1นะครับผมให้หาว่าธงอาเซียนเนี่ยมันอยู่เส้นที่เท่าไหร่ของในนี้นะครับผมหาดูครับมันอยู่เส้นที่เท่าไหร่ครับ3 ผิดนะครับแต่ว่าคือ4ครับ4ครับทั้ง2ถูกต้องนะครับผม5